Google ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีพนักงานไม่น้อยมีคำสั่งออกมานะคะว่าเขาแนะนำให้พนักงานมากกว่า 100,000 คนในอเมริกาเหนือนะทุกสำนักงานเลยที่อยู่ในอเมริกาเหนือคุณทำงานที่บ้าน work at home ไปเลยถ้าทำได้เพราะต้องการลดจำนวนพนักงานที่ต้องอยู่ที่ออฟฟิศในช่วงการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 คือย้อนไปก่อนหน้านี้ Google เขาห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในออฟฟิศของ Google บางแห่งอย่างเช่นที่ในนิวยอร์กแล้วก็มีที่ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของ CEO ของ Google นายซันดาพิชัยเนี่ยนะคะก็ส่งอีเมลเป็นอีเมลภายในถึงพนักงานในเนื้อหาเนี่ยพูดถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 ที่มีกับพนักงานกว่า 300,000 คนของบริษัทมีการพูดถึงแนวทางในการรับมือหากว่าสถานการณ์เนี่ยมันดูแย่ลงเรื่อยๆก็ระบุค่ะว่าตอนนี้บริษัทมีทีมงานดูแลเรื่องนี้อยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยผู้บริหารในการติดตามพัฒนาการของสถานการณ์นี้แล้วก็บอกด้วยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลกระทบกับออฟฟิศของ Google ทุกแห่งไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Google ประกาศตั้งกองทุนโควิด-19 กองทุนนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายเงินให้กับพนักงานนะชั่วคราวของ Google ทั่วโลกที่ต้องลาป่วยเพราะมีอาการสอว่าจะติดเจ้าไวรัสโควิด-19 แล้วก็ไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากต้องกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการนะเขาจะใช้เงินจากกองทุนนี่แหละจ่ายให้กับพนักงานพาร์ทไทม์รายชั่วโมงที่ได้รับผลกระทบจากการลดชั่วโมงการทำงานด้วยขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะ